่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ2ระบบนะราคาก็ตามในรูปเลยนะครับดูไว้ก่อนนะครับนะใครที่อยากเติมแบบอัตโนมัติหรือเติมเองนะครับนี่เลยนะครับกดเลข1เลยนะครับเติมเองได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าให้ทางร้านเติมให้นะครับก็อาจจะถูกลงนิดนึงนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description นะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะโอเคเนาะ AS มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับเนาะก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะก็มาอยู่กับตัวที่ไปได้ทุกตัวเลยนะครับกับ Slayer ของเรานะครับนะสามารถล่ามินิได้ทุกตัวเลยนะครับนะเป็นอาชีพที่แบบสุดจัดประหลาดบอกมากเลยนะครับเพื่อนๆนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับไอผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับกดบอร์ดนะครับเพื่อนๆเราไม่ได้ใช้เข้าปั้นเราใช้เข้าปั้นนะครับแต่เรากดได้เลยนะครับนะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะกดเราต้องเข้าไปซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยมันเอาออกแล้วนะครับเห็นไหมเอาออกแล้วนะครับเพื่อนๆนะเรากดได้เลยนะครับเหมือนกดไอ้แยกครับรอยแยกครับอันเดียวกันเลยนะครับเราเอาออกได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะล่ามินิโอ้โหคนล่าหมดแล้วนะครับนะนี่นะครับตัวนี้คนไม่ค่อยไปนะครับตัวเนี้ยมันจะมีไม่กี่อาชีพนะครับนะสเลเยอร์ซูปโนนะครับที่ฆ่าตัวนี้ได้อาชีพอื่นก็น่าฆ่ายากครับได้อยู่แต่ฆ่ายากนะครับตัวนี้มันสะท้อนนะครับเมื่อเลือดมันเหลือครึ่งหลอดอ่ะมันจะสะท้อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปลุยกันนะครับไปลองฆ่ากูดูนะครับไหนไปโอเคเจอแล้วครับโอ้อยู่ไกลมากทำตามผมเลยนะครับเพื่อนๆนะใครที่เล่นสเลเยอร์นะครับทำตามผมเลยนะครับตัวเนี้ยผมว่าผมยืนชิวๆก็ไม่มีใครมาตีนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยมาตีกันนะครับมาผมจะบอกสกิลไอ้จัดรวมนะครับว่าบัฟยังไงนะครับนี่ใส่ตามผมเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกสเตตัสทุกอย่างอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับรูนเลินอะไรนะครับนี่อัพให้ตามผมเลยนะครับเดินไปใกล้ๆมาเลยนะครับแบบยืนติดตัวเลยนะครับแล้วก็กดบัฟก่อนขั้นแรกนะครับแล้วก็กดสกิลออโต้สกิลออโต้ก็ใส่ตามที่ผมใส่เลยนะครับเรากดสกิลไอ้บาเรียสีม่วงนี่รอเลยนะครับพอกดบาเรียสีม่วงรอปุ๊บมันก็จะไอสตันเรานะครับเนี่ยสตันเราแล้วพอเราหลุดจากสตันเราให้กดแล้วให้กดอมตะเห็นไหมครับกดอมตะปึ้มเห็นไหมง่ายครับโคตรง่ายเลยนะครับนะมันมีจังหวะอยู่นะครับมันง่ายครับตัวเนี้ยถ้าใครเล่นสเลเยอร์นะแต่ถ้าใครเล่นซูปโนต้องหารูนตายเกิดนะครับรอบหนึ่งพอดีน่าจะจบนะครับแต่เรามีอมตะอยู่แล้วนะครับชิวๆนะครับยืนแบบชิวมากนะครับนะโอเคเนาะสเตตัสที่อัพนะครับลงอินเต็มนะครับแล้วก็มาลงวิทเอาเลือดนะครับเต็มแล้วก็ที่เหลือมาลงเด็กนะครับให้มันได้200บวกนะครับจะได้ลดไล่เยอะๆนะครับของที่ใส่นะครับก็ใส่เป็นของทั่วไปนะครับนะถ้าใครไม่มีเซตกาชาก็ใส่เป็นเซตนี้ได้นะครับเนี่ยหน้าซื้อได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็ของฟรีนะครับ
ก็ใส่ไปเซตนี้ได้นะครับเนี่ยของฟรีใส่ได้นะครับเพื่อนๆถ้าใครใส่เติมก็ใส่ตามผมเลยนะครับการ์ดที่ผมใส่นะครับผมก็ใส่เป็นการ์ดตีใหญ่มินินะครับแล้วก็ MVP นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดกิจกรรมนะครับมินิ MVP นี่อันนี้ใส่เป็นการ์ดใหญ่เพิ่ม ATK MATK นะครับส่วนเสื้อคลุมผมใส่เป็นไอ Happy ดาวนะครับรองเท้าผมก็ใส่เป็น MATK 3% ประดับใส่มีดาวนะครับ2ใบนะครับผมเอาเป็นออฟกันดาเมจ 5% นะครับ2อันเลยนะครับผมจะได้โดนดาเมจเบาลง 10% แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆใส่ไปเลยนะครับส่วนหมวกผมก็ใส่เป็นการ์ดไอ้ MATK 5% นะครับแล้วก็ HP ลบ 20% นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนรูนนะครับที่จำเป็นเลยนะครับมันมีอยู่ไม่กี่รูนนะครับเอารูนแรกก่อนนะครับนี่รูนนี้นะครับหาแถว3ให้ได้นะครับเพื่อนๆหาแถว3ให้ได้นะครับมันจะสามารถดูดซับดาเมจทั้งหมดเลยนะครับสกิลไหนนะครับสกิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาก่อนสกิลนี้นะครับเนี่ยสกิลเนี้ยเราต้องยืนในไอ้ไฟมันด้วยนะครับผมตั้งเป็นออโต้เลยนะครับเนี่ยเรากดไฟปึ้มไฟมันจะหมุนขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเรายืนในเนี้ยเราจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับแต่ถ้าเราออกมาปึ๊บเรียบร้อยครับม่องนะครับประมาณนั้นนะครับสวยมากนะครับรูนตัวเนี้ยอีกอันหนึ่งก็เป็นรูนตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะลบทั้งหมดนะครับนะแล้วก็หาแถว3ให้ได้นะครับก็ใส่ตามผมเลยนะครับตามนี้นะครับเพื่อนๆส่วนในรูนนะครับรูนผมอัพรูนผมตันนะ3338ตันนะครับ 1.2M รูนมันจะตันประมาณนี้นะครับทุกอาชีพเลยนะครับมันจะตันเท่ากันหมดนะครับสกิลนะครับเพื่อนๆสกิลก็ผมก็อัพอันนี้คือสไตล์ผมนะครับเพื่อนๆจะอัพเหมือนผมก็ได้นะครับหรืออัพแบบที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะครับนี่คือสไตล์ผมอัพนะครับประมาณนี้เลยนะครับคลาส4ก็อัพเต็มนะครับส่วนสกิลตัวนี้นะครับเพื่อนๆให้กดทิ้งออกนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับแล้วใครจะเลือกอันอื่นก็ได้นะครับแต่ผมชอบอันที่2รู้สึกว่ามันเทพดีนะครับนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรอีกแล้วนะครับฝังสมุดนะครับไออาวุธผมเอาเป็น MATK นะครับ 7% นะมันจะได้เพิ่มมาอีก 7% นะครับทุกๆบวก1 MATK 1% แล้วก็เมื่อบวก5เราจะได้อีก5โอ้ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยไล่มาเนี่ยนะครับมีมินิตัวไหนที่ผมไปตีได้ไหมเนี่ยผมอยากเอาเสกไปตีอ่ะเฮ้ยเสกมันเท่นะครับเดี๋ยวผมลองเอาเสกไปตีนะครับเพราะว่ามันเป็นสายเวทนะครับเสกน่าจะแรงนะครับผมทำไว้อยู่นะครับเสกนี่ครับนี่เลยนะครับของแบบกากๆเลยนะครับเห็นไหมใส่อาวุธกากๆเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนแค่3อย่างนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับอันนี้คอมโบกับอาวุธนะครับเราจะตีแบบคิ 100% เลยนะครับแต่ถ้าถอดออกนี้เราจะตีไม่ติดคินะแต่ถ้าเมื่อเราใส่อยู่เราจะตีติดคินะครับโอเคไปลองก็บินมินิดูนะครับมันจะตีมันแค่ไหนแต่ผมว่ามันนะมันจะล่าได้แต่ตัวต้นๆแค่นั้นนะครับไปล่าได้ท้ายๆนี่มันจะสู้ไอ้สเลเยอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลอะไรช่วยเลยนะครับมีแต่สกิลฟื้นฟูอันเดียวนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยอันเดียวนี่นะครับดูฮิลนะครับน่าจะไม่ไหวนะครับนะอันนี้ผมเอามาล่าแบบตัวแบบล่างๆเล่นนะครับมันนะเป็นในอาชีพที่ล่ามันมากนะครับแล้วก็เปิดบัฟก่อนจากนั้นก็เปิดบัฟตัวนี้ต่อแล้วก็ไล่บัฟแล้วก็ยิงเลยนะครับเย็ดเค้ดูครับอันนี้คือของกากๆเลยนะครับตีเท่าไหร่เนี่ย 3M หู 4M เย็ดเค้เห็นไหมครับดูขี้ดอกละ 200,000 นะครับขี้เข้มมากนะครับปังปังปังถ้าผมทำของดีๆนี่โหดมากเลยนะครับแต่ผมกลัวทำของไปแล้วมันไปล่าตัวอื่นไม่ได้ดินะครับ
ล่าแต่ตัวแบบต่ำๆได้อ่ะล่าตัวสูงๆไม่ได้อ่ะครับเดี๋ยวผมลองไปตัวสูงๆดูก่อนนะครับตัวที่มันไม่มีสกิลหมูนะเอาแบบตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ผมว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่ไหวนะเอาตัวนี้แล้วกันพอน่าจะพอไปได้อยู่นะครับใต้ดิน F3โอเคแต่ผมชอบนะอาชีพเนี้ยแต่ผมกลัวแบบมันล่าไม่ได้ทุกตัวดีครับมันแต่มันนะมันมากแล้วก็ไปบัฟก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาล่าแล้วเราล่าคนเดียวกดอันนี้ออกมาแล้วก็กดเปลี่ยนธาตุแล้วก็กดบัฟแล้วก็กดตีเลยนะครับโอ้ตีเท่าไหร่เนี่ย 2M นะครับเห็นไหมเมื่อเราตีบ่อยๆปุ๊บเราจะตีดูคิครับคิ200,000เลยนะครับแรงมากนะครับผมว่าทำดีๆนี่มันแรงนะครับเนี่ยเดินหลบสักหน่อยนะครับไม่งั้นเราเรียบร้อยเนี่ยมันตีรัวนะครับเนี่ยถ้าใครเอาไปทำนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับตัวเนี้ยผมปล่อยนะโอ้มันเท่มากเลยนะครับเนี่ยเอ้ยทำเป็นเล่นนะครับสเตตัสที่อัพนะครับประมาณนี้เลยนะครับทำ AGI ตีไว้ให้มันได้480นะครับนะลงประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ลงวิทเลยนะครับเนี่ยถ้าผมลด AGI ลงมาแล้วไปลงวิทนี่ผมว่าน่าจะเลือดน่าจะเยอะกว่านี้นะครับเฮ้ยถ้าทำดีๆนี่มันน่าจะสุดนะครับเนี่ยรูนที่จำเป็นเลยนะครับของอาชีพนี้นะครับคือรูนตัวนี้นะครับแก้เป็นย้ายตามตัวนะครับนะสกิลทุกตัวสกิลทุกอย่างมันจะย้ายเข้าไปในตัวนะครับแถว3จะเป็นแค่นั้นนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสกิลนะครับอัพตามนี้เลยนะครับอันนี้คืออัพให้มันเป็นอันสุดท้ายนะครับตีไร้ธาตุนะครับโอเคเนาะตามนี้นะครับส่วนค่าสีผมก็อัพเต็มนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ